เรารู้ว่าเราเป็นแพ้เราไม่ได้ทำอ่ะครบอันนั้นเรารู้อยู่แล้วไอ้คนที่ทำจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมตำรวจก็จับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้คนที่ทำจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างในกับผมเนี่ยมันอยู่แดนเดียวกับผมเนี่ยโอ้มันก็มาถามผมด้วยความที่เราแบบว่าเพื่อนมันคู่คดีกันนะรู้จักกับผมข้างนอกนะเขาก็มาถามผมเพื่อนโดนคดีอะไรมาบอกว่าโดนคดีชิงทรัพย์เนี่ยเขาก็ถามผมว่าชิงทรัพย์ที่ไหนเพื่อนเอกชัย 10/1 อ่ะอ๋อสร้อย2บาทป่ะล็อกเก็ตล็อก5ป่ะเฮ้ยโค้กูยังไม่ได้พูดเลยถูกไหมก็นั่นแหละดิคือกูยังไม่ได้พูดเลยมึงรู้เนี่ยอ้าวแล้วรู้ได้ไงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ผมก็ไม่รู้คือใช่ไม่ใช่คืออะไรวะคือมึงทำอะไรให้กูมายืนเนี่ยคือทำอะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็บอกไม่ใช่บางคนบอกใช่ใช่ใช่อ้าวใช่อะไรวะแล้วผมก็เข้าไปนั่งรอประกันซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ยื่นประกันอยู่ยื่นประกันอยู่พอประกันคดีนี้ได้เฮ้ยมาอีกไหนวะเต็มเลยโค้กคืออะไรฮะคดีชิงทรัพย์สรุปแล้วแม่งเอาคดีที่แม่งปิดไม่ได้อะมาทิ้งให้ผมคนเดียวเลยโอ้โหบันไลเกิดนี่ทั้งหมดกี่คดีอะ4-5คดีระหว่างนั้นก็รอยื่นในนี้ไม่ผ่านอีกไม่ผ่านแล้วก็เข้าเดเฮ้ยเราไม่มีโอกาสอะไรที่จะได้พูดได้อะไรพูดไม่ได้พูดอะไรเลยประกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านอันแรกผ่านมันติดอันสองอันสามที่คดีมันมาตามมันทำไงอ่ะทีนี้แรกเราก็เอาถอดทองไปจำแล้วคดีแรกได้แล้วติดสองติดสามแล้วคุณจะประกันคดีแรกทำไมก็ถอนแม่งออกมาแล้วผมเดี๋ยวกูก็ไปสู้ข้างในเอาไม่เป็นไรจะได้เอาเงินตรงนี้ส่งเสียเราด้วยอ่ะโอเคไอ้นอกใช้ไปอะไรก็เข้าสู้โชคชะตาแม่งโคตรเล่นตลกกับผมเลยเนี่ยว่าจำแรกคือเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีก้าวแรกของเรือนจำตอนนั้นความรู้สึกของช่างบอมเป็นยังไงในความที่เรากูต้องเข้าไปอยู่ข้างในคุกโหแม่งอะไรวะเนี่ยแล้ววันนั้นนะผมคิดอะไรไม่ออกอ่ะแม่งเหมือนคนสิ้นหวังอ่ะโค้กแม่งเจอเข้าไปเจอโจทย์โอ้โหโค้กคนที่เราเคยแม่งฟันแม่งไว้สโลแม่งไว้โอ้โหซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเราเคยฟันเอาไว้ใช่ข้างนอกแล้วแม่งจะมาเล่นเราข้างในครับแล้วผมเข้าไปตัวคนเดียววันแรกเลยเหรอวันแรกเลยพอลงขังมาผมไว้ผมยาวตอนนั้นนะผมยาวมากเลยผมทองเหมือนเดิมผมทองผมยาวครับเรียกลงมาตัดผมพอลงมาตัดผมคนแม่งมุงเต็มเลยเฮ้ยมึงจำกูได้ป่ะพูดงี้เลยครับกูจำมึงไม่ได้หรอกเปล่ากูก็จำมึงไม่ได้จริงๆเข้าใจหมายไหมครับเพราะกูเล่นใครไว้ตอนนั้นกูก็จำไม่ได้อ่ะแล้วน่าจะเล่นมาเยอะด้วยน่าเล่นมาเยอะด้วยแล้วตอนนั้นแม่งเราตอนนั้นมีเงินมีอำนาจมีพวกมีกูจำไม่ได้หรอกเปล่าหรอกกูไม่อยากจำกูก็ไม่อยากโดนอ่ะกูเข้าไปคนเดียวใช่ป่ะถูกป่ะครับใครแม่งจะอยากต่อให้กูจำได้กูก็จะบอกว่าจำไม่ได้หรอกวันนั้นไอ้ตั้มเป๋ตั้มเป๋สุเทพบุญจันทร์ผมมีชื่อมันอยู่แล้วครับผมกับตั้มแล้วก็น้องมันนะโก้สนิทกันครับตั้มเป๋ก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อนกูใครก็แตะไม่ได้ไอ้ตั้มโดนเยอะตอนนั้นตั้มแม่งของจริงครับครับอันนี้ปีอะไรฮะที่เข้าไป49พอนี่เสร็จแม่งมาล้อมผมไอ้ตั้มก็มาแต่คนเดียวเลยที่ผมประทับใจเลยนะจ่าเป้จ่าเป้เนี่ยไม่รู้ว่าถ้าจ่าเป้เนี่ยได้ดูคลิปนี้หรือผ่านมาเจอคลิปนี้นะผมอยากจะฝากคำพูดเนี้ยถึงจ่าเป้ว่าผมตามหาจ่าเป้อยู่ผมตามหาเนี่ยมา10กว่าปีแล้วผมไม่เคยเจอจ่าเป้เลยไม่รู้ว่าจ่าเป้อยู่ไหนจ่าเป้ตัวหยดน้ำนี่นะจ่าเป้ไม่รู้จะดูช่องเราอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าใครรู้จักผมว่าต้องมีบ้างแหละอยู่แถวสุขสวัสดิ์ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะอยากให้ช่างบอมเราได้เจออยากเจออยากเจอเพราะว่าน่าจะมีสตอรี่กันมันเนี่ยเพราะอะไรฮะวันที่ผมอ่ะเข้าไปอยู่ใต้ถุนศาลเนี่ยผมก็คุยกับแม่ผมแม่ผมก็ร้องไห้โฮ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 แบบโฮหนักเลยนะครับจ่าเป้อ่ะเป็นคนเดินมาหาผมแล้วบอกว่าขอผมคุยกับแม่หน่อยแม่ผมร้องไห้แบบคนเป็นบ้าลูกชายเขาอะโค้กไม่เคยโดนคดีถูกป่ะแล้วต้องเข้าไปเนี่ยประกันก็ไม่ได้แล้วเขาร้องไห้อะแล้วจ่าเป้เนี่ยเขาก็เลยขอคุยกับแม่ผม
เขาบอกว่าแม่ผมชื่อเป้นะครับเฮ้ยแกชื่ออะไรบอกผมชื่อบอมครับบอกแม่ฟังผมนะถ้าบอมเข้าไปแล้วมีใครทำอะไรบอมผมดูแลให้ทุกอย่างคนไม่เคยรู้จักกันเขาบอกกับแม่ผมเนี่ยแม่ผมถึงหยุดร้องเราคุยตั้งนานแม่ไม่หยุดร้องเขาก็ร้องปล่อยโฮปล่อยโฮออกมาอีกจะเป้คุยเงียบเขาก็บอกว่าฝากคือฝากเป้แม่ฝากด้วยนะฝากด้วยผมเข้าไปวันที่เข้าไปในเรือนจำคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @cokezerostory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับเข้าไปปุ๊บไอ้พวกที่เขาติดอยู่ก่อนนะไปนอนห้องเสมียนก่อนเนี่ยครับไอ้พวกติดอยู่ก่อนเขาก็มองเราหน้าอ่อนเดชเพราะตอนนั้น24เองเราก็ลองย้อนนึกไปแล้วกันว่า20ปีที่แล้วตอนนั้นจะขนาดไหนแต่ตอนนั้นผมสักแล้วนะพอสักแล้วด้วยสักแล้วผมสักตั้งแต่19แล้วไอ้พวกเนี้ยสักตั้งแต่19แล้วครับผมมันจะมองเราหน้าอ่อนเดชโคร้อนน่ะเราก็ร้อนเราก็ถอดเสื้ออ้าวแม่งอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่หนูว่ะเว้ยแม่งมองเรามีตัวไงเข้าใจมั้ยแม่โค้กคืออะไรเนี่ยเค้ายกโชว์นิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนหลังถ้าไม่มีรอยจักแม่งก็เสร็จแล้วใช่ใช่มั้ยมันอัคระช่วยเหลือโอ้โหแม่งอัคระช่วยเหลือจ้างบอมไว้เกือบโดนสุยตั้งแต่วันแรกเลยป่ะทีนี้เสร็จปุ๊บพอเราได้ที่นอนแล้วแต่นอนเหี้ยที่นอนเหี้ยที่นอนแม่งแบบนอนไม่ได้อ่ะพอรู้ว่าเราไม่ได้มีตัวนะนอนเหี้ยเลยไม่ได้นอนข้างแล้วแต่เวรกรรมเลยมึงไปนอนไหนก็เห็นรอยสักปุ๊บมึงเอาเลยมึงไปนอนไหนก็เรื่องของมึงทีนี้จดหมายน้อยมาดิจดหมายน้อยมาวันนั้นเหรอวันเดียววันนั้นเลยอ่ะเพราะจับเป้ก็กลับศาลครับถูกป่ะครับเฮ้ยใครเพื่อนจับเป้วะเฮ้ยกูนี่ว่ะกูรู้จักกับจับเป้เมื่อกี้นี่ว่ะใต้ถุนศาลใต้ถุนศาลผมครับเฮ้ยจับเป้ฝากบุหรี่มาให้เอาเฮียมึงเพื่อนจับเป้เหรอมึงมานอนนี่เลยโอ้โหอันนี้สองผลบุญโอ้ดูเด็กครบอยากที่จะนอนแบบว่าแบบเป็นเฮียเลยอ่ะปลาช่อนเบียดในกะละมังนะมึงมานอนนี่เลยแบบนั้นเลยเหรอแบบนั้นเลยจับเป้เอาบุหรี่มาให้เอานมมาให้ผ้าห่มผืนหนึ่งคือแม่งเป็นอะไรที่แบบแม่งประทับใจอ่ะใครวะเนี่ยแม่งเฮียเขารับปากอ่ะคือเหตุการณ์ที่ใต้สุนสารเนี่ยกูก็ปลื้มแล้วใช่กูก็ดีใจแล้วแล้วไอ้คนที่มาบอกอ้าวคำพูดที่ว่าอ้าวเพื่อนจับเป้เหรอแสดงว่าคนชื่อเป้แม่งต้องมาเป็นเพื่อนแล้วมึงต้องเจ๋งอ่ะถูกว่าทำไมเขาให้เกียรติขนาดนี้วะถูกว่าพอผมลงหยักขังมาใช่ไหมเช้าลงขังมามาตัดผมครับจับเป้บอกเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมผมฝากบุหรี่ไปให้บอกครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าอ่ะบอมเอานี่ไปก่อนนะไม่ต้องเครียดจับเป้เอายาเมาให้ผมแท็กซี่10เม็ดโคไอ้ความหวังดีวันนั้นน่ะผมอยากจะคืนอะไรเข้ามั่งในวันที่ผมเป็นแบบนี้ไงแต่ผมหาเขาไม่เจอนี่นะนะหลายคนที่ดูต้องบอกว่าสตอรี่เขากับจ่าเป้ก็รู้แล้วนะครับว่าคือเรื่องคือบุญคุณน่ะว่าคุณครับบุญคุณบุญคุณช่างบอมออกมาในวันนี้คืออยากจะได้ทดแทนหรืออยากจะอยากรู้อยากคืน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 ให้อยากคืนครับใครเป็นรู้จักจ่าเป้หรือจ่าเป้ดูอยู่ทักมาหน่อยนะครับในช่องกันละครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมติดต่อช่างบอมให้ทีครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับผมมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับทีนี้ตัดมาในเหตุการณ์คือเรากำลังจะโดนกำลังจะโดนปิดอ่ะครับผมก็โดนแล้วกูโดนแน่แหละจับเป้แม่งเดินเสียงตวนลากเลยกัง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 เนี่ยเพื่อนกูใครแม่งมีปัญหากับมันเนี่ยมีปัญหากับกูและประกาศผมเยี่ยมญาติพอดีเลยผมก็ออกไปผมก็ถามจ่าเอาอะไรไหมบอกแล้วแต่บอมซื้อมาก็ได้อะไรกินก็ได้นะครับผมก็ออกไปเยี่ยมญาติผมกลับมาเด็กโคบผมเห็นไอ้คนที่มันเดินจะมาเดินมาปิดผมอะนั่งคุกเข่าอยู่จับเป้ยืนอยู่ตบหน้าตบอยู่เงี้ยตบเลิกเลยสุดยอดไหมครับกลายเป็นว่ากูเพื่อนขายใหญ่นะเว้ยซึ่งกูเพิ่งรู้จักกับเขาเมื่อกี้นี่เองครับใครไม่รู้อ่ะมันคือใครก็ไม่รู้หรอกว่าเราจับเป้เพิ่งรู้จักกันใต้พื้นฐานเมื่อกี้ใช่จ่าพูดกับผมคำหนึ่งบอกว่าบอมข้างในอ่ะผมให้บอมได้ทุกอย่างเลยแต่ผมรู้ว่าข้างนอกบอมทำอะไรผมว่าข้างนอกผมไม่มีอนาคตเลยออกไปบอมอย่าทิ้งผมผมนึกว่าจะจบแค่ตรงนั้นนะนคือมีท่อนนี้มีท่อนนี้แม่งแม่งโคตรแม่งโคตรซึ้งอ่ะเออแม่งโคตรซึ้งอ่ะแล้วผมก็ตามหาเขาอยู่แล้วผมก็หาไม่เจอผมเคยลงคำพูดเนี้ยในเพจของผมแล้วก็ไม่มีใครรู้จักไม่รู้จะติดต่อไงไม่รู้จะหาเขายังไงจ่าเป้ครับจ่าเป้ตัวหยดน้ำน่าจะอยู่สุขสวัสดิ์นะใช่ครับผมไม่รู้ชื่อจริงเขาจำชื่อจริงเขาไม่ได้มันเจอแค่ช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับโคกแล้วคือเราอยากจะคืนอะไรมั้งในวันที่ผมเป็นแบบนี้แล้วผมไม่รู้ว่าเขาเคยเห็นคลิปผมตามสื่อต่างๆหรือเปล่าใช่ป่ะแต่ถ้าเขาดูอยู่อ่ะผมอยากให้เขารู้ว่าผมมาตามหาเขาอยู่ใช่ครับแล้วก็จะมาทำอย่างที่เราเคยรับปากเขาแล้วเราก็รับปากถูกไหมว่าออกมาเนี่ย
ผมไม่ทิ้งจานเป้ไม่ทิ้งแน่นอนแต่ไม่เจอใช่ครับระหว่างที่เราอยู่เนี่ยฟ้าแม่งโคตรกลั่นแกล้งผมทุกอย่างเลยผมไปเจอคนที่แม่งทำคดีเนี้ยคดีของผมเนี่ยในเรือนจำหมายความว่าไงไม่เข้าใจคือเรารู้ว่าเราเป็นแพ้เราไม่ได้ทำอ่ะโค้กอันนั้นเรารู้อยู่แล้วไอ้คนที่ทำจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมตำรวจก็จับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้คนที่ทำจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างในกับผมเนี่ยมันอยู่แดนเดียวกับผมเนี่ยโค้กมันก็มาถามผมด้วยความที่เราแบบว่าเพื่อนมันคู่คดีกันนะรู้จักกับผมเขาก็มาถามผมเพื่อนโดนคดีอะไรมาบอกว่าโดนคดีชิงทรัพย์เนี่ยเขาก็ถามผมว่าชิงทรัพย์ที่ไหนเพื่อนเอกชัย10/1อ๋อสร้อย2 บาทป่ะล็อกเก็ตล็อก5 ป่ะเฮ้ยโค้กกูยังไม่ได้พูดเลยถูกไหมก็นั่นแหละดิคือกูยังไม่ได้พูดเลยมึงรู้เนี่ยอ้าวแล้วรู้ได้ไงเออบอกโอ้โหเพื่อนผมรู้ว่าใครทำแต่ผมบอกไม่ได้จริงดูเด็กโค้กแม่งมันปวดร้าวมันปวดร้าวนะใช่มันปวดร้าวแล้วมันก็แล้วบอกว่าเฮ้ยมึงไปบอกเขาหน่อยได้ป่าววะย้ำเราก็ไปอีกอ่ะบอกเขาหน่อยได้วะว่าเนี่ยกูอ่ะกูไม่ได้ทำแล้วกูต้องมาติดเนี่ยบอกไอ้ทางนู้นเนี่ยเยอะแล้วคดีเยอะแล้วขอให้เราสู้ไปได้ไหมมันพูดเหมือนกับว่าการที่เราสู้อยู่ในเรือนจำอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ต้องใช้เวลามันไม่ต้องสูญเสียเลยนะเหมือนกับเขียนกระดาษแล้วสู้กันพรุ่งนี้ตัดสินยกฟ้องมันไม่ใช่นะเว้ยถูกป่ะครับแม่งมีระยะเวลาของมันชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเนี่ยกว่าไม่จะตกอ่ะระยะเวลาเนี่ยกว่าจะตกเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือน3เดือนนะไม่ใช่เป็นปีบางคนเป็น2ปีไปมาผมตัดสินชั้นต้นเรียกไปตัดชั้นต้นสรุปแล้วอันนี้ก็ไม่รับเราก็ตัดสภาพตัดสภาพเลยอยู่ได้ไม่นานปุ๊บตัดเลยเดี๋ยวก่อนนะคือจะบอกว่าช่างบอมเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยในคดีในสำนวนน่ะที่เขาฝั่งฟ้องมาเนี่ย คือเป็นคดีเรารู้แหละชิงทรัพย์ตอนนั้นเรารับสารภาพไหมไม่ปฏิเสธเลยปฏิเสธมาตั้งแต่ชิงทรัพย์พักเลยมียานพาหนะมีอาวุธแล้วก็ทำร้ายครบเครื่องเลยแต่ชิงเนี่ยหลายชิงหน่อยใช่เยอะแต่เราปฏิเสธมาตลอดปฏิเสธหมดทุกคดีเลยครับผมเรียกเราไปตัดผมเป็นวัยรุ่นที่อายุ24แล้วมีโทษครั้งแรก18 ปี 3 เดือนแล้ววันนั้นตัดสินมาทั้งหมด18 ปี 3 เดือนช็อตเลยเริ่มรู้จักคำว่าทำร้ายตัวเองเริ่มรู้จักคำว่ากรีดหัววันนั้นแม่ไปด้วยใช่ไหมไปเป็นไงฮะโผล่เลยแม่วิ่งตามรถเรือนจำอ่ะล้มทุกวันนี้แม่ผมเห็นรถเรือนจำไม่ได้ภาพเก่าแม่งกลับมาภาพที่ลูกเขาเคยยืนอยู่ในแล้วไม่ได้เป็นคนผิดแล้วผมเห็นภาพผมยืนอยู่ในเรือนในรถแม่ผมยืนอยู่ตรงนี้วิ่งตามรถเรือนจำแล้วล้มโอ้โหแม่งเป็นอะไรโคตรเจ็บปวดเลยมันเจ็บปวดอ่ะมันเป็นเจ็บปวดแล้วก็ตาบาปมันตามของตาบาปแล้วผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ไอความรู้สึกวันนั้นอะแต่ทุกวันนี้แม่ผมเจอรถเรือนจำเนี่ยเขาร้องไห้น้ำตาซึมเลยมันเป็นภาพหลอนภาพจำของเขาเลยอ่ะเขาวิ่งแล้วเขาล้มอ่ะโค้ชคิดดูครับแล้วเราเข้าไปในคดีที่เราไม่ได้ทำมันผมว่าโลกแม่งไม่ยุติธรรมนะครับผมในขณะเดียวกันผมลืมถามคุณพ่อเชื่อเราไหมว่าเราไม่ได้ทำไม่เชื่อมึงเอาตังค์มาไหนแม่เชื่อเพราะแม่รู้ข้อมูลเราหมดทุกอย่างพ่อไม่เชื่อพอเราตัดสินมาผมใส่ตัวด้วยโค้กไม่ใช่ตัวที่ใส่ออกสารนะอยู่ดีๆทำไมกูต้องมีไออวัยวะชิ้นที่33ของร่างกายมาติดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยโค้กถูกป่ะต้องขัดให้เงาไม่เงาโดนตีตัวไม่เงาโดนเจ้าที่ตีมึงแม่เขาตรวจตัวเนอะต้องเงาต้องอะไรมันคือทุกอย่างแม่งมันดับไปหมดเลยมันหมดทุกอย่างเลยครับโค้กมันเป็นคนไม่ใช่สิ้นหวังนะมันแค่มันไม่ใช่แค่สิ้นหวังมันเป็นมันเหมือนว่ามันหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใส่ตัวเด็ดปุ๊บเนี่ยเราย้ายเรือนจำครับอยู่กี่วันหลังจากที่ตัดสินมาอยู่ไม่กี่วันเองอาทิตย์2 อาทิตย์เองย้ายเรือนจำคือต้องย้ายด่วนเพราะว่าโทษสูงตอนนั้นเรือนจำพิเศษธนเนี่ยรับได้7 ปีเกินแค่7 ปี 6 เดือนครับถูกย้ายไปที่เรือนจำเรือนจำกลางของเปรมตอนแรกยังเป็นขอชออยู่นะขังชายเพราะว่าอยู่ในคดีระหว่างเพราะว่าเราตัดสินมาแล้วก็จริงมีตัวเลขมาแล้วก็จริงใช่แต่เราเนี่ยใช้สิทธิ์ยื่นระหว่างอุทธรณ์ใช่ผมก็พอย้ายเรือนจำไอเรือนจำเนี้ยมันก็น่ากลัวแล้วสำหรับเราคนที่ไม่เคยติดคุกครั้งแรกโค้กและยิ่งไอพวกที่แม่งอยู่ในคุกอะแม่งก็พูดโอ้โหแผ่นดินใหญ่ด้วยแม่งเรียกแผ่นดินใหญ่เฮียชีวิตกูต้องไปเจออะไรวะเนี่ยมันก็มีคำพูดเข้าหูหลอกหลอนโซประสาทเราอยู่นะคิดไปต่างๆนานาเลยนะมึงอย่าไปแดน5นะเว้ยหอนแน่หลอนแน่หลุดแน่กลัวไปหมดเลยทุกอย่างเด็ก24นะผมลงคลองเปรมแดน6ทีแรกไอ้เฮียนี่แม่งสวรรค์ชัดๆสนามมันกว้างผมอยู่แดน2อ่ะเดินเนี่ยนับ9ได้เลยแม่งประมาณ100กว่า9ถึงท้ายบล็อกถูกป่ะผมเดินถึงหน้าประตูแดงเดินไปเนี่ย100กว่า9ถึงท้ายแล้วเกียพอไปเจอนี่ดิแม่งคอยเฮลิคอปเตอร์ลงได้เลยโอ้โหเพราะมันยิ่งใหญ่มันแบบคือถ้ามึงไปติดนี่ใครมึงหาไม่เจอแต่ถ้าเป็นแดน2นะมึงเจอยังไงก็เจอยังไงก็เจอแต่นี่โอ้โหมันกว้างใหญ่มันเฮ้ย
ไม่ใช่เว้ยมันไม่ได้อย่างเป็นอย่างที่เราคิดนะอชอบว่ะ อยู่ที่นี่เอาละมันข้ามความกลัวข้ามความกลัวแล้วระแวงกับใจเย็นเป็นความเฮ้ยกูชอบว่ะแล้วชอบได้ว่ะแล้วก็ห้องแม่ก็นอนแบบ10คนอันนี้เราเห็นแค่สถานที่เองนะสถานที่ยังไม่ได้เห็นความใช้ชีวิตถูกไหมพอเราจะกินข้าวโรงเลี้ยงใช่ไหมโรงเลี้ยงแม่งไม่มีคนกินข้าวมันเป็นไปได้ไงวะแต่ตรงนั้นคือจุดโรงเลี้ยงนะคนต้องไปกินข้าวนะคนกินน้อยอ่ะหมูแม่งเป็นหมูเลยอ่ะผลไม้ก็คือแบบไม่ได้ผ่าครึ่งมาให้กูมันแก้วผ่าครึ่งอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีนี่นี่แก้วมังกรแต่เต็มลูกแจกกล้วยหอมเงี้ยแจกซาลี่อย่างเงี้ยครบเฮียเรือนจำนู้นแม่งแจกมันแก้วกูอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงเฮียแล้วทำไมมันไม่มีคนกินเลยวะทั้งนั้นที่อาหารมันดีสำหรับเราอ่ะหมูแม่งคือหมูเลยอันนั้นวิญญาณหมูไล่ไก่โลแต่นี้คือหมูเลยอ่ะไม่มีคนกินเลยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วทำไมมันไม่กินวะโหที่นี่แม่งเขาแบบคนรวยเขาติดคุกกันแดนหกแดนนั้นเป็นตอนนั้นเป็นแดนอะไรแดนลักลับปีอะไรฮะปี49ปี49 49 50 50 50 50แล้วเราเข้าไปเนี่ยลาดยาวเราไปเจอเพื่อนไหมหรือเราไปอยู่กับใครไปเจอโจทย์ไปวันแรกก็เจอโจทย์เจอโจทย์เลยเจอโจทย์ที่เล่นกันตรงวัดไซแถวบ้านนี่อ่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยมันวันแรกเลยเรายืนเข้าแถวอยู่เอาของมากองคนอ่านั่นคือคนใหม่เข้ามาคนใหม่ตรวจค้นกูเก่าที่นู่นนะกูมาใหม่ที่นี่แกไอ้เต๋ามันชื่อเต๋าครับเดินมาเลยเหมือนไอ้คนที่แม่งพูดคราวที่แล้วเลยโคที่อยู่พิเศษชนนะพูดว่าอะไรเฮ้ยมึงจำแผลที่เล่นวัดไซได้ไหมกูจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันกูก็ไม่รู้ว่ากูไปคุยกับมึงทำไมฮะเพราะก็ไม่มีใครเราไม่รู้จักเพื่อนไม่รู้จักอะไรโคในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีเพื่อนที่รู้จักไม่มีใครมารับเราด้วยมีรู้จักอยู่คนเดียวผมไม่พูดชื่อเขาดีกว่านะฮะเขาเป็นแถวบ้านผมเป็นแบบคนรู้จักกันสนิทกันเอาเป็นว่าเขาไม่ได้รับผมดีกว่าคือเขาก็เห็นเราอ่ะเห็นเราเขาเอาผมไปฝากไว้กับนาโกะโกะรวนอนาโกะนั้นนะเขาบ้านเขาอยู่ใต้ต้นตีนเป็ดผมก็ไปอยู่บ้านเขากูลงบ้านปุ๊บไอ้นี่แม่งเดินมาเลยเฮ้ยคุยกับกูหน่อยไอคนที่ตามเรื่องเราตามเรื่องเราอยู่ตรงจุดค้นนะต้องบอกมึงจำวันนั้นวันนี้ได้ไหมทิมเข้าไปเล่นกูไว้ในวัดไซฮะเอาแหละไล่เรียวไทม์มาเราเลยแล้วก็บอกกูจำได้ละบอกมึงจะแก้ใช่ไหมถ้ามึงแก้มึงแก้เลยเพราะเดี๋ยวถ้ากูมีพวกแล้วมึงไม่ได้แก้แล้วนะมึงบอกเฮ้ยกูไม่แก้กูแค่มาบอกมึงว่ากูไม่อะไรเฮ้ยมันมีด้วยว่าโค้กคนแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะไอเต่าวัดไซครับไม่แก้ผมบอกไม่เป็นไรเพื่อนมันผ่านไปแล้วแล้วเราเล่นเขาว่ายับไหมสมัยนั้นก็ยับอยู่ก็ยับเครื่องเหมือนกันมันไม่ใช่ทางเราเล่นด้วยมันเป็นรุ่นพี่เราด้วยรุ่นพี่เราแล้วก็เราไปกับเขาด้วยครับมันจบก็จบง่ายๆเลยนะโค้งนะแต่ผมเห็นแผลที่มันไม่จบอะแม่งก็คือไม่จบเลยนะแม่งก็ตามราวีกันชิบหายนะแต่นี่เขาจบให้ผมแบบไม่มีขอตบไม่มีขอเก็บยอดไม่มีพอเราได้บ้านแล้วเนี่ยโค้งเราเจอยาเอาละนี้โค้กเราแม่เราคิดว่าลูกกูอยู่ในเรือนจำเว้ยเรือนจำน้ำเนี่ยไม่มีอ่ะอ้วนเลยจากผอมๆนี่อ้วนเลยเริ่มแบบมีน้ำพิเศษชนนะพูดรู้เรื่องพูดเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเริ่มกลับมาเป็นผมคนปกติแล้วนะครับพอมาที่นี่เราก็ใช้เงินเยอะเนื่องจากว่าผมไปเจอแล้วตอนนั้นใครอยู่รู้ไหมประวิศแซงโง่ปูประวิศแซงโง่คือปูประวิศแซงโง่คือคนเดียวกับคนที่มีเรื่องกับหนูฮกซุนนะเราก็เจอยาเม็ดก่อนเฮ้ยมันมีขายได้ไงวะมันไม่ได้ขายแบบโค้กถ้าเราเข้าแหล่งชุมชนที่ขายยาใช่ไหมครับเราต้องแอบตำรวจนะเว้ยถูกไหมเราต้องแบบถูกไหมหลบซ่อนซ่อนละซ่อนเฮ้ยมึงข้ามานี่ก่อนทีนี้ไม่เลยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอเอาอะไรมั่งเอาอะไรมั่งมีเลือกด้วยเอาเลยเดี๋ยวจดบุ๊กเอาขายแบบนี้เลยเหรอขายอย่างนี้เลยตกใจไหมตกใจเอามีเท่าไหร่อ่ะก็เอามาดิโอ้โหกูอยากมาตั้งนานปีกว่าแล้วตกใจกูด้วยว่าไม่เอาไอ้ไหนได้ฟ้ามาหมดฟ้าเลยเดี๋ยวบุ๊กไปบุ๊กฝากมา 60,000 ตอนนั้นบุ๊กมันยังฝากได้เยอะไม่จำกัดนะ 150,000 200,000 ล้านนึงก็ฝากได้แล้วฝากทีเดียว 60,000 เลยเหรอผมให้คนข้างนอกฝากมา 60,000 ใช่เดี๋ยวไปตัดบุ๊กเอามีเท่าไหร่ฟ้าหมดแต่ผมไปเจอพี่ชายอยู่คนนึงที่เขาอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับเขาชื่อพี่ทอมเกียงไกรลีกุลคนเนี้ยเป็นคนสอนผมเดินที่ดัน6คนแรกไม่ให้ใครมารังแกผมครับไม่ให้ใครมาเอาเปรียบผมเขาคือคนแรกเป็นคนเอาผมฮะเกียงไกรลีกุลพี่ทอมครับผมตัวใหญ่นักกล้ามแต่จุบยากับเราอยู่ที่เรือนจำครับผมทีนี้เราเจอไว้ครบเราก็เริ่มให้คนข้างนอกอ่ะฝากเงินให้เราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มขายทีละอย่างขายรถขายทองขายแม่งทุกอย่างแล้วขายหมดแล้วเพื่อนำเงินเข้ามาแลกเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยใช่แล้วเพื่อกับสู้คดีด้วยใช้จ่ายทุกวันด้วยถูกไหมครับมีค่ากินมีค่าอะไรผมก็แม่เริ่มหมดระหว่างที่เราไปเจอโชคชะตาในเรือนจำ
การที่เราเข้ามาติดคุกคนเดียวเนี่ยครบครับเราพาคนข้างนอกเข้ามาติดคุกด้วยครึ่งนึงของเขาวันที่ผมอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับแม่ผมอะมาอยู่ใกล้ๆเรือนจำเพื่อที่จะรอเยี่ยมลูกชายเขาเป็นคนแรกพอผมย้ายไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมทีนี้เรามีโทษแล้ว18ปีกว่าใช่ไหมครับมันนานอะและเขาเป็นคนส่งเสียเราถูกไหมครับครับเขาย้ายบ้านไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับเรือนจำเพื่อเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวส่งเสียเราที่เรือนจำโอ้โหเขาลงทุนแบบนี้เลยเหรอเขาแบบนี้เลยผมถึงบอกว่าผมมองความเป็นแม่ของลูกคนอื่นที่ไม่ออกว่าแม่เขาอะเป็นยังไงแต่ผมมองแม่ผมเนี่ยความเป็นแม่ของแม่ผมเนี่ยออกว่ามันเป็นแบบไหนมันที่สุดแล้วของความเป็นแม่ใช่แม่ก็ย้ายมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ใกล้ๆเรือนจำเพื่อที่จะเยี่ยมญาติเราเป็นคนแรกผมเยี่ยมญาติเป็นคนแรกจนคนในแดนเนี่ยโคกเขาเล่นกันเลยเล่นการพนันกันเลยว่าผมอะจะมาชื่อที่เท่าไหร่หนึ่งสิบอะหนึ่งถึงสิบอะรอบแรกเลยแน่นอนแล้วแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยผมจะมาชื่อที่เท่าไหร่จะอ่านเป็นชื่อที่เท่าไหร่คือเล่นแบบนี้เลยเล่นกันอย่างนี้เลยจนแบบว่ามาทุกวันเช้ารอบแรกทุกวันมาทุกวันด้วยวันที่มันเยี่ยมได้สามวันจันเพื่อหัดสุกมั้งตอนนั้นเพื่อหัดสุกเขามาทุกวันที่มีเยี่ยมใช่เดินมาด้วยนะไม่ได้นั่งรถมานะเดินมาใกล้ๆมาก็เขาลงทุนว่าเขามาเช่าห้องใกล้ๆเรือนจำแล้วอ่ะถุงเยี่ยมญาติใช่ไหมเขาจะให้ของญาติซื้อของเยี่ยมญาติใช่ไหมเอาถุงคือเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยจะเป็นถุงเอาถุงแล้วก็เอาของใส่แล้วก็ไปกินเงินใช่ไหมครับเอาอะไรมั่งแต่ถุงเนี้ยแม่ผมจะเอาเมจิกไว้อันนึงเขียนถุงว่าบอมสู้ๆนะลูกแม่กับลูกรออยู่ข้างนอกนะทุกถุงเยี่ยมของแม่ผมตอนนั้นที่ผมยังอยู่ในเรือนจำนะผมเก็บไว้ทุกใบเลยแต่พอเราออกมาแม่เปื่อยเว้ยโค้กมันเปื่อยข้อความหายหมดโอ้โหทุกใบถุงเยี่ยมญาติของแม่ทุกใบจะมีข้อความของแม่มาเสมอว่าแม่กับลูกรออยู่นะสู้ๆนะแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ทำนะเป็นแบบนี้ทุกใบไอ้ตรงนี้มันเป็นรายละเอียดดีเทลที่ผมแม่งแบบกูต้องทำกูต้องเลิกนี่แหละไอ้พวกนี้มันสั่งสมมาจากรอบที่แล้วนะครับพอมันมีในเรือนจำอะโค้กแต่เราหาเงินไม่ได้ถูกไหมเราใช้เงินของแม่ใช้เงินของแม่เลยตอนนั้นคือใช้จากของที่เรามีใช้ข้างนอกเนี่ยที่เป็นสิ่งของเนี่ยเราใช้จนของเราเนี่ยหมดแล้วบ้านยึดไปใช่ไหมครบสู้คดีทองก็ขายประกันตัวอะไรก็ไม่ได้เอาก็เอามาส่งเสียเราเนี่ยตั้งแต่ติดมาใช่ไหมก็คือหมดแหละหมดสุดท้ายนี่คือต้องทีนี้แม่มาตกที่แม่แล้วแม่ก็ไม่เป็นไรผมเลยมอบเลยมันติดตัวเล็กอะไม่เท่าไหร่ครบครับในชีวิตผมนะโค้กผมเล่นยาเสพติดมาเนี่ยในโลกมันเนี้ยผมเล่นยาเสพติดมาหมดทุกอย่างแล้วครับแต่อย่างเดียวที่ผมไม่เคยพี่ทอมบอกเฮ้ยมึงไปสร้างบ้านของมึงเองเลยรอรับแต่เพื่อนมึงอ่ะเพราะว่าเราอยู่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนถูกเอาเปรียบแล้วถูกเอาเปรียบแล้วก็ออกมาสร้างบ้านสองคนจากสองคนเด็กฝั่งทนมากูรับตั้มเป๋เนี่ยมาหานะมาข้ามาคลองเปรมคนเนี่ยแห่ไปรับเลยนะเว้ยโค้กเขาบอกเฮ้ยกูไม่อยู่ครั้งนั้นมึงไปเรียกบอมมาเพื่อนกูมาอยู่กับผมเหรอใครเด็กฝั่งทนใครก็ไปอยู่ผมหมดแล้วก็จนมาพี่อุมาใช่ไหมคู่คดีของตั้มเป๋นะครับมาทีนี้ก็รวมจากคนสองคนที่จ้างบ้านไว้ที่แยกบ้านออกมาเนี่ยเด็กกะโหลกสองคนนะพบกลายเป็นแบบว่าเป็นคนหาให้ในบ้านกินเออเริ่มเหมือนข้างนอกพอเราใช้ยาใช่ไหมเราจะเสพยายังไงให้มีเสพอ่ะไม่ต้องซื้อก็คือการยอดถูกไหมผมก็ไปต่อกับบังคนหนึ่งเขาเป็นคนเอาไว้เนี่ยเอาแป้งเนี่ยเข้ามาครับแล้วคนในนั้นน่ะเล่นแป้งกันเยอะผมก็เลยเอาแป้งอ่ะมาทำครับเพื่อที่จะหาให้ในบ้านกินใช่ไหมแล้วก็ส่วนยอดเสพก็แบ่งกันจะมีแค่นี้ยอดเสพมีให้แค่นี้ทุกคนถ้าเหนือนะนอกเหนือนั้นซื้อกูซื้อคนในบ้านนะห้ามซื้อข้างนอกนะก็ทำแบบเนี้ยผมก็ทำอย่างเงี้ยหาให้ในบ้านกินด้วยผมก็ไม่มีทุกคนก็มีหน้าที่หมดผมก็กับเพื่อน2คนที่ยืนกันมานะครับก็ไม่มีหน้าที่มีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวพอตะหลังเนี่ยไออาร์ตเพื่อนผมเนี่ยมันไปเคแป้งเขามาและชื่อแม่งอ่ะเสือกมีย้ายกับภูมิลำเนาที่ใต้คือภูมิลำเนาที่เขาแจ้งไว้อ่ะคือเขาอยู่ใต้อยู่ใต้มันไปเคเขามาโค้กเยอะไหมฮะสิบแท่งแท่งละหมื่นสิบแท่งเท่าไหร่โค้ก100,000นึงแต่วันที่มันย้ายอ่ะมันเหลืออยู่ให้ผมอยู่3แท่งแต่เราต้องเคลียร์ตังค์เขา100,000โอ้โหโค้กแล้วมันหายไปไหนฮะ7แท่งไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ตามไม่เจอและคนติดก็ไม่ได้มาบอกเราถูกป่ะโคกมันเอาไปปล่อยใครเราก็ไม่รู้ชิบหายแล้วแม่งไปอ่ะเพื่อนเราคนแรกนะนอกจากพี่ทอมนะครับก็คือไออาร์ตเนี่ยไอเฮียแล้วมึงไปแล้วกูแล้วทิ้งไว้ให้กูอยู่3แท่งเนี่ยกูจะทำยังไงวะเอาแล้วดิแล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้ผมทำไงรู้ไหมโคกครับผมเล่นแม่งก่อนเลย
ทั้งที่เราไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นไม่เคยลองคิดไม่ออกอ่ะผมเครียดอ่ะผมก็เล่นแม่งก่อนเลยเฮ้ยมันเล่นยังไงอ๋อไอ้นี่มันใช้สุดดมนะสุดดมเข้าไปครับคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันใช่เลยมันใช่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยลองมาที่เคยลองมาผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นยังไงครับตั้งแต่วันนั้นก็ถลำลึกเลยกับไอ้แป้งเนี่ยแล้วก็เข้าใจเลยใช่ไหมว่าทำไมมันหายไปเจ็ดแท่งเข้าใจเลยแล้วสรุปผมก็ไม่ได้เคลียร์เงินเขาด้วยไอ้จานแท่งที่เหลือเรียบร้อยหมดไม่ได้เคลียร์โซโล่หมดโซโล่โอ้โหคือไปตรงไหนก็ใช้ไปนั่งไหนก็ใช้ไปนั่งไหนก็ใช้จนหมดทีนี้เราก็ใช้เนี่ยเปลืองถ้าใช้แบบเนี้ยเปลืองสูดดมเนี่ยเปลืองปากแม่งเลยดีกว่าแต่การปากของผมว่าคือแดนเนี้ยมันติดกับผบ.ของกรมราชทัณฑ์นะติดเรือนจำของกรมราชทัณฑ์อ่ะติดกันเลยมันโยนข้ามกันมาได้คือไอการโยนข้ามนี่คือข้ามมันแพงอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ในการปากผมก็ตียาเส้นข้ามไปบุหรี่ยาเส้นข้ามไปเขาก็โยนไอ้อุปกรณ์เนี่ยไม้ให้ผมแต่มันเป็นสิ่งที่เลิกยากที่สุดในชีวิตผมเอาละก็คือช่างมอมจะบอกว่าใช้มันจนเป็นคำว่าติดติดเลยติดแบบงอมแงมเลยติดหนักติดแบบคนปักกับเนื้อโค้งนะคือเหมือนเราหลงเข้าไปแล้วเนี่ยหนักสาหัสไม่ถอนไม่ขึ้นแล้วไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นเรื่องคดีมันก็ยังดำเนินอยู่นะโค้งไม่ได้สนใจเลยว่ามึงจะตัดมาเท่าไหร่กูได้หมดไม่สนแล้วกูไม่สนเพราะว่าที่นี่มันทำให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแล้วไม่มีอย่างเดียวคือผู้หญิงครบแต่ทุกอย่างมีหมดครับมีซีดีดูมีเล่นเกมมีเช่าหนังโป๊อะไรมีหมดมึงตัดมาเท่าไหร่กูก็พร้อมอยู่แล้วรับได้อยู่ได้สบายแต่กูแค่ต้องหาเงินเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมหนักที่ขนาดของไม่เข้าครบครับของไม่เข้าเพื่อนต้องเอาผมมาใส่รถเข็นเนี่ยวิ่งไปเอาน้ำราดผมคือเขาเรียกชนน้ำนะโค้งต้องเอาใส่รถเข็นนะรถเข็นแกงเล็กๆเข็นผมไปที่บล็อกแล้วน้ำราดโอ้ยหนาวเข้ากระดูกหนาวเดินไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นอนแม่งอยู่แค่นั้นเจ้าหน้าที่เห็นก็รู้แล้วโอ้ยนี่ถูกไหมโค้งเขารู้อะโอ้ไม่ไหวแล้วคือจะพาผมตอนนั้นคือตายแล้วไม่มีก็ตายแค่นั้นเองไม่ได้ยีหลากับชีวิตแล้วเพราะกูโดนกันแกล้งมาตลอดอะยังไงก็ได้แต่ขอให้แค่กูมีตรงเนี้ยเกงขาสั้นตัวเดียวรองเท้าไม่มีลงจากซอยมาก็เสื้อก็ไม่มีใส่ก็เดินผมกินตู้โคกน้ำน้ำในนั้นเขาไม่กินเลยนะน้ำแท้งอ่ะมีน้ำร้อนอย่างน้ำเย็นนะเขาไม่ค่อยกินกันเขาจะแข่งกันรวยแดนเนี้ยเขาแข่งกันรวยเลยยังไงฮะอย่างคือเขาสั่งโคกกันแช่เป็นถังใครเดินไปก็หยิบกินได้เลยเขาอวดรวยกันใช่เกทับกันไปเกทับกันมาใช่